วมราชเลิศดีโลกปกเกล้าชาวนครปฐมปฐมนครแห่งความจงรักภักดีตอนที่10พระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนในร้อยตำรวจตำรวจถือกำเนิดพร้อมกับราชอาณาจักรสยามตามกฎมนเทียนบานข้อที่107ที่ว่าอันหนึ่งผู้เป็นสมุหตำรวจให้จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวอย่าให้รำคาญเคืองพระไทยจงมีใจจงรักอันชอบอันจริงจวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนในร้อยตำรวจภูธรแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นที่ประตูชัยนรงค์จังหวัดนครราชสีมาขึ้นในปีพุทธศักราช2444เมื่อถึงปีพุทธศักราช2447ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินในการย้ายโรงเรียนในร้อยตำรวจภูธรไปตั้งที่ตำบลห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมโดยการกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วยเหตุผลที่ว่าการเดินทางไปอบรมสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาครูอาจารย์เดินทางได้สะดวกไม่ไกลจากจังหวัดพระนครประกอบกับในเวลานั้นที่จังหวัดนครปฐมขึ้นชื่อมีผู้ร้ายสำคัญขนาดที่เรียกกันว่าเสือมีสมุนและพรรคพวกมากซึ่งจะทำให้นักเรียนในร้อยตำรวจจะได้มีโอกาสศึกษาวิธีการของคนร้ายจึงมีการก่อสร้างโรงเรียนในร้อยตำรวจห้วยจระเข้ไปพร้อมกับกองตำรวจภูธรมณฑลนครชัยศรีต่อมาในปีพุทธศักราช2458มีการย้ายโรงเรียนในร้อยตำรวจห้วยจระเข้จากจังหวัดนครปฐมไปจังหวัดพระนครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนในร้อยตำรวจภูธรและโรงเรียนในหมวดเชิงสะพานคลองไผ่สิงโตตำบลศาลาแดงจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันและเรียกชื่อใหม่ว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจมีการสอนวิชากฎหมายวิชาตำรวจวิชาทหารและวิชาภาคกองร้อยทำให้นักเรียนในร้อยตำรวจที่สอบไล่ได้มีความรู้ที่จะรับราชการในตำแหน่งนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในปีพุทธศักราช2464ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายกลับมาที่ตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมอีกครั้งหนึ่งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โอนโรงเรียนในร้อยตำรวจห้วยจระเข้ไปรวมกับโรงเรียนในร้อยทหารบกที่กรมยุทธศึกษาทหารบกเพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างตำรวจและทหารโดยให้ร่วมกันนอนเรียนกันเสียตั้งแต่เป็นนักเรียนจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกายใจในการต่อไปในข้างหน้าโดยเรียกว่านักเรียนในร้อยทหารบกฝ่ายตำรวจมีการเรียนร่วมกับทหารบกจำนวน11รุ่นจนถึงปีพุทธศักราช2482เป็นเวลา12ปีมีผู้สำเร็จออกเป็นนายร้อยตำรวจจำนวน367นายเมื่อกระทรวงกลาโหมได้ส่งคืนโรงเรียนในร้อยตำรวจให้กับกระทรวงมหาดไทยตามการแบ่งส่วนราชการใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงมีการย้ายมาเรียนที่สนามกีฬาแห่งชาติจังหวัดพระนครโดยมีชื่อว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจปทุมวันคำอวยพรและคำปฏิญาณสัญญาที่พวกท่านได้กล่าวนั้นเป็นที่ประทับใจมากขอขอบใจท่านทั้งหลายตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นมีความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและทำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทย
ให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นยั่งยืนไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2555วันพุธที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555ณ ศรีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต